กราบสวัสดีค่ะเซียหนูเป็นคนจริงใจนะคะซีนี่ก็น่าจะดูแลง่ายดีไม่ดื้อไม่สนชอบสเปคเลยใช่ชอบผู้ชายอยู่มากกว่าค่ะแล้วดูเสียก็น่าจะกลุ่มดีนะหนูเรียบร้อยค่ะเลี้ยงง่ายไม่ดื้อเลี้ยงไหวไหมเลี้ยงไหวไหมคะเดี๋ยวคิดดูก่อนที่แน่ๆตอนนี้นะฮะมีสาวโสดที่เปิดไฟไว้เนี่ย13คนอู้ตายเลขสวยเราทำความรู้จักผู้ชายกันให้มากขึ้นซะหน่อยดีกว่าเหมือนมันจะข้ามขั้นตอนไม่ต้องรู้จักแล้วอ่ะใช่ฮะอย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้แล้วอย่าเพิ่งดับไฟอยู่กับผมให้สัญญาณมาดูกันสวัสดีครับผมเสียชัดสายเปหรือธนสิทธิ์สุเกตนะครับตอนนี้อายุ60ปีนะครับอาชีพเป็นหลักก็คือค้าขายหน่อกล้วยนะครับที่เป็นกระแสของเสียชัดที่เป็นกระโดดเกาะรถแล้วก็โอนเงินให้ผู้หญิงบ่อยครั้งแล้วก็โอนไวด้วยนะครับโดนเขาหลอกให้โอนเงินนะโอนแล้วรวมๆมากสุดอ่ะล้านห้าต่อ1คนนี่เป็นที่มาของเสียชัดสายเปคือเป็นคนที่ซื่อแล้วก็ตรงทุกวันนี้ก็มีให้โอนแต่ว่าไม่ได้โอนเยอะ100 200แล้วก็โอนให้ได้มากกว่านั้นก็คือเราไม่โอนแล้วเดี๋ยวจะว่าเราเป็นคนโง่อีกคือบอกตรงๆไม่ได้ว่าโอนให้แค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็โอนให้คนแก่ก็มีโอนให้ส่วนมากจะมาจากในแชทก็จะมีคนเข้าโทรมาร้องไห้ขอเงินวิดีโอคอลก็มีขอยืมมั่งไม่มีเงินกินข้าวมั่งป่วยมั่งลักษณะว่าจะมาเที่ยวหาก็มีแต่สุดท้ายก็ค่ารถหนูเล่ารู้สึกว่าจะพับรักไม่มีคนมาจริงใจกับเราสักทีเลยอายุก็ขนาดนี้แล้วโอ้โหแย่จริงๆเลยทุกวันนี้ที่โอนให้เนี่ยก็คือหวังว่าเขาจะจริงใจกับเราเขาจะมารักเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเราจริงๆอะที่โอนให้ก็ไม่รวยนะแต่พอมีพอกินก็ทำงานขุดหน่อกล้วยจะเป็นคนขุดเองให้ลูกน้องแบกวันน่ะเป็นพันหน่อตากแดดทั้งวันขุดหน่อทุกวันน่ะแข็งแรงเตะปี๊บดังนะห้องผมก็ไม่ได้รวยหรูหราอะไรนะก็คือเป็นห้องเล็กๆแต่มันหรูมากแอร์มันเย็นฉ่ำเลยนะตอนนี้มันอยู่คนเดียวก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าพอมีแฟนแล้วเดี๋ยวจะสร้างให้ใหญ่ๆจะได้ไม่น้อยหน้าเขาคนที่จะมาอยู่ไม่คิดว่าจะให้มาลำบากขุดหน่อก็คือจะดูแลให้ดีอยู่กับบ้านแล้วก็เอาเงินก็ให้ใช้เพียงขอให้รู้ใจกลับมาค่ำคืนก็เสียชัดก็อาจจะเป็นคนอาจจะอารมณ์สูงนิดนึงจะอารมณ์สูงนิดนึง เพราะว่ามันต้องถ่ายเทฮอร์โมนเอาตรงๆก็ไม่อายแล้วนะวันละ 2-3 ดอกอันนี้เรื่องจริง ฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่เบื่อแล้วคนเรียกเสียชัดสายเปย์อยากให้หนูๆเรียกที่รักมากกว่าอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะจ๊ะจุ๊บๆโอ้ยคารมดีพอสอนนี้มันต้องอย่างแง่ก็ไม่ได้อะไรหรอกนะหนูๆก็วันสองสามดอกวันสองสามดอกอยากให้ฮอร์โมนมันถ่ายเทไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมึงเหรอไปขุดหน่อกล้วยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่เคยเจ็บป่วยนะต่างกว่าคนอื่นไม่ได้ชมตัวเอง wow. เพราะว่าไม่เคยจะเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรจะแข็งแรงอยู่ตลอดกลางวันเราไปขุดหน่อกล้วยกลางคืนก็อยากให้มีคนมาดูหน่อเราแล้วเรื่องเงินไม่ต้องกลัวถ้าใครมาร่วมชีวิตเนี่ยคืออยากได้เครื่องสำอางชอบให้เขาแต่งตัวเราจะได้ว่าไม่น้อยหน้าถ้าเขามาขอเงินซื้ออะไรเครื่องแต่งตัวอะไรเราให้อยู่เราชอบเดี๋ยวนะเสียเล่าเรื่องนี้หน่อยสิตอนที่บอกว่าโดนหลอกโอนกันไปเนี่ยเป็นล้านๆต่อคนนี่มันคือยังไงเสียมันเริ่มยังไงอ่ะก็คือเพื่อจะให้ชนะใจเขาอย่างก็ที่ร้านนึงอ่ะร้านห้าให้อะไรเป็นอะไรก็เป็นแบบเขาเป็นหนี้หมวกกันน็อกคือนอกระบบก็เป็นหนี้นอกระบบอ๋อนึกว่าเป็นหนี้หมวกกันน็อกเขาเรียกแก๊งเงินกู้เงินกู้ก็ใส่หมวกกันน็อกเขาเป็นหนี้ทีเดียว 5-6 คนต้องจ่ายวันละ 6,000 บาทจ่าย 6,000 ตอนนั้นอ่ะรถก็ให้ใช้มีรถฟอร์ดให้ไปใช้เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็นานๆเดือนมาหาทีก็
ลักษณะอยู่อย่างนี้หมวกกันน็อกก็มาขอไอ้เขาเรียกเนี่ยเงินนอกระบบมาขอเราก็ช่วงนั้นหาเงินได้วันละ 5,000 6,000 บาทแล้วก็เราก็ออกให้จนบอกมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เขาบอกว่าญาติเขาชวนไปสิงคโปร์ไปทำงานใช่ก็หาเงิน 20,000 ให้ไปสิงคโปร์หลังจากนั้นก็ยังส่งหมวกกันน็อกให้อีกจนหมวกกันน็อกจนบอกว่าเอาพี่เขาหนีไปแล้วอ่ะพี่จะส่งให้เขาอีกเหรอแล้วเราก็ถามบอกว่าเอาแล้วจะเอาไหมเนี่ยผมก็บอกเอาขนาดจากคนละ 1,000 ให้คนละ300คือเราให้เขาอ่ะให้แทนคือพูดง่ายว่าหมวกกันน็อกเนี่ยเปลี่ยนมาทวงจากเราแทนใช่เพราะว่าเขาทำให้รู้จักเราแล้วเขาก็มาทวงแทนเราก็จ่ายให้เขาเราได้อะไรจากผู้หญิงบ้างคนนั้นที่หนีไปเนี่ยที่บ่อเดือนมาหาครั้งก็นั่นแหละ1ครั้งนั่นแหละที่เราได้2 3ดอกไหมถึงไหมที่เราพูดอ่ะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะถามอย่างนั้นเลยเราเจาะลึกเราถามละเอียดกว่ากันชัยอีกนะเนี่ยกันชัยก็อยากรู้ว่าถ้าได้เงินต้องงั้นหนูต้องเสียอะไรบ้างก็โอเคก็2 3ดอกมีเดือนละครั้งมารู้ทีหลังก็คือเขามีคนอยู่แล้วไงมีแฟนอยู่แล้วพอมารู้อีกทีก็เหมือนหลอกหมดจากให้กันหลักล้านเดี๋ยวนี้ใครขอก็เหลือหลักร้อยละ100 200นี่คือ100 200นี่คือให้เหมือนกับว่าเขาขอกินข้าวอ่ะเนี่ยกินข้าวก็คือให้วันที่ถ่าย VTR profile เสียเนี่ยก็ยังมีคนขออีกนะมีโทรเข้ามาขออย่างเงี้ยหรอโทรเข้ามาขออีกเราแอบถ่ายไว้ด้วยเสียขอโทษครับอ่ะอยากให้ดูภาพหน่อยอ่ะนี่พอดีเป๊ะเดี๋ยวอันนี้เด็กโทรมาเดี๋ยวเด็กโทรมาเหรอเดี๋ยวเอาหยุดแป๊บนะหยุดแป๊บได้แล้วฝากคนนั้นไปหน่อยทีนี่เดี๋ยวนะฮัลโหลกำลังถ่ายทำอยู่หายยังอ่ะเบายังเป็นลูกอ่ะเออเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวโทรไปนะเออนั่นโอเคโอเคโทรว่าไม่ทันขาดทำจะให้โอนตังไปหาหมอแกไปวดกระดูกแล้วปวดกระดูกได้โอนไปเขาหาหมอกระดูกไหมก็โอนเลยเขาขอไปเท่าไหร่หาหมอกระดูกวันนั้นก็ไม่เยอะไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยพูดนะหมอกระดูกไม่กี่ร้อยเองเนาะเช็คได้ไหมกระดูกไก่กระดูกหมูอะไรเราได้เช็คกระดูกเขาแหละของก็ให้เสียมาถึงวันนี้อยากจะบอกบรรดาคนที่ชอบโทรมาขอเนี่ยให้หยุดไหมหรือยังไงก็คือให้หยุดเลยหยุดบอกเขาหรือบอกเราเสียมึงบอกตัวเองดีกว่าก็หยุดมึงบอกตัวเองดีกว่าตอนนี้คือหยุดแหละหยุดอ่ะฟังมาถึงตรงนี้ถามเลิฟกูรูดีกว่าแม่พี่ปุ้ยเป็นยังไงฟังเรื่องราวแบบนี้อ่ะเริ่มจากแม่ก่อนเลยเสียแล้วเราจะไม่โอนไม่ได้เหรอคือเราใจแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะถ้าเกิดมีใครสักคนเข้าในชีวิตก็เราก็ให้มอบตรงนั้นให้เขาเก็บตังค์เราก็จะตรงนั้นเราก็จะตัดไปได้ไม่ต้องโอนให้ใครแล้วเสียแต่ว่าครั้งนี้ถ้าสมมติว่าเสียให้เขาไปทั้งหมดอ่ะแล้วเขาไปเลยนะคราวนี้ก็หมดเลยนะจะมาให้เขาเก็บตังค์ทำไมก็มีไปอย่างนั้นมีก็มีมีเคยมีไม่ใช่ไม่เคยแต่มันก่อนที่ว่าจะเป็นกระแสพี่ปุ้ยยังไงเขาเป็นผู้ชายน่าเห็นใจนี่น่ะดิเขาอยากเจอรักแท้ที่มีหลอกหนักๆอ่ะคือหมดแสนนึงโอ้โหก็คือโทรมาแม่หนูตายโอ้ยแม่หนูตายผมไม่มีเงินทำศพก็โอนให้ไปบอกว่าอีก3วันน่ะเงินชาปนกิจออกฟืนเขาบอกว่างานศพแม่ไม่มีใครช่วยเลยหนูก็ไม่ได้กินข้าวกินอะไรตอนนี้เขาบ่นอย่างนี้ก่อนนะแต่ตอนหลังเพื่อนเขาโทรมาบอกเขาเรียกพี่ไอ้เฟิร์นมันตายแล้วอะไรเงี้ยเอ้าเป็นไรตายเราก็ตกใจเนาะยังไงก็ฆ่าทำศพที่ยิ้มไปไม่ได้แน่เขาบอกว่าเอ้าอย่างนั้นถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยเตี้ยพอสักพักหนูขอโทษฟื้นแล้วไม่มีอย่างนี้ด้วยสรุปว่าก็สรุปเป็นที่เขาหรือเป็นที่เราทุกคนเนี่ยที่เสียเงินไปก็เราเสียเงินไปไม่ได้คืนเอาละอาจจะใจดีเกินไป
พ่อแล้วนี่เดี๋ยวเขาออกเทคมีเอาอีกอ่ะแล้วคราวนี้ก็คนจะเข้ามาเยอะอีกเลยเสียออกทีวีนี่คนดูเยอะนะเออแต่ได้เมียพร้อมมิจฉาชีพเลยนะเออต้องเก็บเงินเองเราต้องเก็บเงินเองอ่ะเงินเราอ่ะก็ต้องดูอ่ะต้องดูระยะนึงว่าเออคนเนี้ยเขาจริงใจกับเราไหมดูว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะคืออย่างน้ำอ่ะอย่างถึงนะแต่อย่างใจผู้หญิงอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่านะก็คืออย่างยากคือว่าเราว่าดีแล้วอ่ะก็คือเราตามใจหมดทุกอย่างงานกับข้าวผมก็ทำเก่งนะทำกับข้าวได้ทุกอย่างเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวแต่ถ้าอยู่คนเดียวอ่ะก็คือกินไม่ยากซื้อกินเอาซื้อกินคือซื้อกับข้าวไม่ใช่ซื้ออย่างอื่นแล้วเป็นคนที่จะทำงานจริงๆทำงานโหดมากแล้วไม่ขนาดคนงานอายุ22ผู้ชายนะคือมาทำสองคนบอกว่าเหนื่อยก็หยุดนะไม่ต้องมาทำตามคือกินข้าวปุ๊บจะลุกทำงานเลยเพราะว่าทำเกี่ยวกับหน่อคือรายได้โอเคมากเป็นอันเข้าใจแล้วก็รู้รู้จักเนเจอร์คนนี้ยิ่งกว่าวิดีโอคลิปที่ดูอีกอ่ะเอาล่ะเพราะนั้นสาวตอนนี้อยู่กัน13คนเห็นถึงความเป็นผู้ชายคนนี้ถึงเนื้อแท้เลยคือเขาให้แน่ๆแหละถ้าจะเอาเงินเขาพูดกับเขาตรงๆอย่าหลอกเขาอีกเออเฮียหนูขอแล้วให้เขากี่ดอกก็พูดไปเอออย่างนั้นเลยอ่ะเราทุกคนมีสิทธิ์ตามหารักแท้จะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่นะฮะแต่ในเมื่อตอนนี้เสียอยู่ในรายการของเราค่ะเกมก็ต้องดำเนินกันต่อไปชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ